แล้วก็วิในการกระตุกมาเป็นนี้พี่น้องเห็นไหมมีดคมคมสวัสดีครับผมนุ่มทองแดงแรงแร่เดือนครับวันนี้นุ่มทองแดงจะมาช่วยสำหรับมือไม้ในการกรีดยางครับผมเมื่อลักษณะหน้ายางที่เรามาตัดส่วนที่ก็ตัดอยู่แล้วก็คือง่ายพี่น้องเราจะตัดตามที่เขากรีดมาแล้วนั่นเองครับผมแต่พี่น้องสร้างเกตเองไหมว่าลิ้นยางนี่ก็คือลิ้นยางลิ้นยางจะอยู่บริเวณเขกับรองกรีดเราจึงจำเป็นจะต้องเหลือนกันก่อนครับผมเหลือนหน้าคีดหน้าเราจำเป็นจะต้องเหลือนหน้ายางกันก่อนพี่น้องโดยการหนึ่งเราจะต้องเหลือนลวดนั่นเองเหลือนและลงให้อยู่ต่ำลดลินยางลดลินยางเสร็จเราแกะขี้ยางเดี๋ยวลินยางแล้วเราจำเป็นจะต้องมาคีดก็เรียกว่าคีดเส้นหน้าคีดเส้นหน้าก็คือเส้นด้านหน้านี่เองด้านหน้าเราคีดเบาๆพี่น้องบางๆไม่ต้องหมากพี่น้องนะถึงกานี่ก็คือเขาเรียกว่าสั้นตอกลินนั่นเองพี่น้องแหมตอกประมาณนี้ตอกประมาณนี้ด้านล่างซะเป็นแนวอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องคีดเส้นล่างแต่ถ้าว่าไม่เป็นแนวอยู่ที่เราก็คีดเส้นล่างให้เหมือนเส้นหน้านี่เลยพี่น้องลักษณะการคีดเหมือนกันจับมีดได้3วิธีก็คือวิธีนี้และก็สลับมือแบบนี้หรือว่าจะคีดมือเดียวนั่นแหละพี่น้องตามที่นุ่มตรงนี้เคยซ่อนมาแล้วโดยการคีดจิกด้านล่างไม่ต้องหลอกขี้และก็กรีดในการกระตุกมาเป็นนี้พี่น้องเห็นไหมมีดคมคมถึงเราก็เลยหยิบขี้นี่ออกพี่น้องมันจะเป็นพวงเรียบร้อยนี่ก็คือยางเทวาพอเพิ่งกรีดเท็จไปพี่น้องและที่นี้นุ่มน้องเองมาทำให้ดูอีกทีก่อนยางมันก็จะไล่ชาและก็รับด้วยจอกยางนี่ก็คือทฤษฎีง่ายๆสำหรับมือไม้หลายๆคนกรีดตามนี้เองพี่น้องและสำหรับคนที่ยศกรดกระโรให้ยางงดยางหยุดเลยก็จะอยู่เทปประมาณ4ถึง6ชั่วโมงพี่น้องนั่นก็คือยางในปกติแต่ถ้ายางทุกอย่างเร่งยางเป็นเชื้อโรคเชื้อรายางกำลังอีกใจนึงมันไล่ถึง8ชั่วโมง10ชั่วโมงนั่นก็คือต้องเคบบำรุงและรักษาพี่น้องยางปกติจะไล่เพียงแค่4ถึง6ชั่วโมงเท่านั้นนี่แหละครับผมเอามาควักสำหรับ F3 ไม่ไม่หรือคนที่กรีดยางไม่ไม่ครับผมส่วนคนที่กรีดบาดส่วนคนที่กรีดบาดเดี๋ยวไปเลยคลิปต่อไปนุ่มตองแดงจะเอาประกอบมีดกันเกณฑ์มาทอดนายพี่น้องว่าทำกันบันพรือวันดีกับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องทองแดงกันวันดีครับ